เราทุกคนรู้ดีว่าคาร์บอนไดออกไซด์มีอยู่ทุกที่และล่องลอยจากพื้นโลกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นมาจากหลายแหล่งและนี่คือท็อป5ของแหล่งที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดการทำเกษตรกรรมการคมนาคมขนส่งย่านการค้าและที่อยู่อาศัยภาคอุตสาหกรรมและเกือบ 90% ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลถึงเวลาแล้วที่เราต้องเร่งสร้างนวัตกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศด้วยการดักจับและนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาอัพไซเคิลให้เกิดมูลค่า SCGC พร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรมกรีนสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยความร่วมมือกับ Avantium พันธมิตรจากประเทศเนเธอร์แลนด์ผู้พัฒนา Volta Technology ใช้กระแสไฟฟ้าเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นสารตั้งต้นทางปิโตรเคมีกลายเป็นโพลิเมอร์คาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นลบที่เรียกว่า PLGA ที่จะเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสินค้าที่มีมูลค่าด้วยการพัฒนาโครงสร้างทางเคมีโดยผสมแลคติกและไกลโคลิกผลลัพธ์ที่ได้คือนวัตกรรมโพลิเมอร์ PLGAมีคุณสมบัติพิเศษคือมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นลบป้องกันออกซิเจนและความชื้นย่อยสลายได้ในทะเลและสภาวะทั่วไปที่สำคัญนำกลับไปรีไซเคิลได้และนี่คือความเป็นไปได้ครั้งใหม่ของเราที่จะก้าวออกจากห้องทดลองไปสู่การสร้างโรงงานต้นแบบในอนาคตอันใกล้นี้มาร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้เป็นจริงด้วยกัน